อาจจะดวงไม่ดีแต่ว่าต่อไปเราต้องดวงดีกดติดตามตรงนี้แล้วกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรอรับความสนุกสนานจากช่องพี่ทองดีนะครับสวัสดีจ้าเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ร้านขายของเล่นของยายมีเพิ่งเปิดร้านมาไม่นานรู้สึกปวดหัวเลือกเกินลูกค้ามาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมาพร้อมความวุ่นวายจะว่าวุ่นวายอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ลูกค้าดีๆก็มีอย่างเช่นเจ้าหนุ่มคนนี้มาคราวก่อนเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้าก็ดูไม่ได้เลยขาดซะยับเยินสวัสดีครับคุณยายไหว้พระเถอะพ่อหนุ่มคุณยายจำผมได้ไหมครับอ๋อพ่อหนุ่มเสื้อขาดวันนั้นนั่นเองอ่ะมันเป็นรูหมดแล้วนะจ๊ะลูกอ๋อไม่มีเงินซื้อใหม่ครับอ๋อไม่ทราบว่ามีลูกอมขายไหมครับอ๋อมีนี่ลูกอมนี่เอาไปเลยสองเม็ดบาทลูกสองเม็ดบาทโอ้สองเม็ดบาทงั้นเอานี่ไปนี่ไม่ต้องจ่ายเงินยายหรอกเอาไปอมเลยลูกเอ้ยโอ้วันนี้เสื้อไม่ขาดแล้วเนาะซื้อใหม่แล้วครับก็พอดีวันนั้นได้ลูกอมน้ำใจของคุณยายปากผมก็เลยไม่เหม็นไปสัมภาษณ์งานแล้วคนสัมภาษณ์ก็ประทับใจผมเลยได้งานทำแล้วครับคุณยายอ๋อดีใจด้วยนะพ่อหนุ่มวันนี้ผมก็เลยกลับมาเพื่อตอบแทนน้ำใจของคุณยายครับโอ้ยไม่ต้องหรอกยายเต็มใจช่วยเหลือโอ้ไม่ได้หรอกครับคุณยายบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระครับโอ้ยชำระพ่อหนุ่มครับวันก่อนคุณยายให้ลูกอมครึ่งเม็ดกับผมนี่ครับคุณยายผมเอามาคืนคุณยายแล้วครับรับไปนะครับคุณยายอ๋อไม่ต้องหรอกพ่อหนุ่มยายเต็มใจให้ไม่ต้องมาคืนผมไม่ได้ครับคุณยายไม่อย่างนั้นผมจะรู้สึกติดค้างในจิตใจมากครับคุณยายช่วยรับไปนะครับโอ้ติดไปเลยยายไม่ว่าหรอกลูกติดค้างไปเลยไม่ต้องมาคืนยายเถอะครับคุณยายรับไปครับอ๋อไม่เอาลูกไม่เอาช่วยอมคืนไปด้วยครับพ่อหนุ่มยายครับคุณไม่เป็นไรยายไม่เชื่อลูกยายมาคืนยายจะว่าไปเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ดีเกินไปดีเกินไปจันมายัดลูกอมใส่ปากยายโอ้ยเด็กที่รู้จักบุญคุณคนก็ขอให้จำเริญขึ้นไปนะลูกนะส่วนลูกค้าแบบกวนๆแบบที่ทำให้ยายปวดสมองเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยก็ยังลูกค้าคนนี้สวัสดีครับยายอ๋อไหว้พระทะลุอ่ะไหนแล้วไหนพระครับโอ้ยพูดเปรียบเปรยเฉยๆคือผมเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเด็กชายฟ้าใหม่นะครับยายอ่ะใครอ่ะฟ้าใหม่นี่ใครอ่ะอ๋อก็เด็กผู้ชายที่ไว้ทรงผมนักเรียนตัวผอมๆหน้าตาดีๆเหมือนกับพ่ออ๋อนี่หน้าตาดีแล้วละ ที่มาร้านยายบ่อยๆเนี่ยครับคือวันนั้นลูกชายผมกลับบ้านไปนะครับยายมดขึ้นเต็มหน้าแมลงวันตอมหึงพึ่งก็ตอมเต็มหัวหน้ามีแต่น้ำหวานหัวมีแต่แป้งถามก็บอกว่าโดนยายมีแกล้งผมเลยจะมาถามยายเนี่ยว่ายายแกล้งลูกผมทำไมครับเปล่านะยายไม่ได้แกล้งนะเจ้าหนุ่มนั่นนะมาเล่นเกมกับยายเองนะเกมขายวัดดวงเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยอะไรไข่วัดดวงไข่ใบละ1บาทตอกไข่ออกมาตอกเป็นอะไรก็ได้กลับบ้านไปเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นผมเล่นบ้างได้ไหมครับยายอ่ะได้สิฟองละ1บาท1คนซื้อได้แค่5ฟองนะลูกนะโอ้ได้เลย5 บาท5ฟองโอเคอ่ะล่ะพ่อหนุ่มเลือกได้เลยเลือกเลยใช่มั้ยครับเอาฟองนี้ก่อนเลยครับยายเอาฟองนี้ก่อนเลยนะอ่ะเตรียมตัว1 2 3โอ้ดวงไม่ดีอ่ะลูกไปนี่วางเปล่า
ไม่มีอะไรเอาเสียไปบาทนึงฟรีๆครับฟังนี่ครับยายเรียงกันไปเลยครับยายหลอกนะครับมันไม่มีอะไรเปล่าเนี่ยเอ้ยายไม่ได้โกงนะดวงไม่ดีเองอ่ะลูกลองอีกใบกันละกันเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะครับโอ้ยายเคาะแล้วเฮ้ยเฮ้ยยายยายนี่นี่แบงค์500เลยนะลูกแบงค์500ของจริงไหมครับของจริงสิอันนี้ผมได้เลยเหรอโชคดีจริงๆด้วยยินดีด้วยนะสุดยอดเลยยายเล่นต่อเลยครับไล่ไปเลยครับได้500เนี่ยยายทุบได้เต็มที่เลย500บาทเนี่ยยายโอ๊ยโอ๊ยโอ้แบงค์อีกแล้วลูกยายแบงค์พันน่ะอันนี้ผมได้ไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยได้พันห้าแล้วอ่ะโอ้ยยายทุบผมหัวแตกยังไม่ว่าเลยนะครับเนี่ยเอาต่อครับยายมาดูซิมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยแหวนแหวนแหวนเพชรแท้น่ะลูกนะเพชรจริงไหมครับเนี่ยยายเพชรแท้แท้เลยของยายเองแหวนเพชรเหรอโอ้ยบาทนึงได้แหวนเพชรโอ้ยยายผมเลยฟองใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแหวนเพชรแล้วเงิน 1,500 แล้วพร้อมครับยายอ่ะใบสุดท้ายแล้วนะลูกนะขอให้เฮงๆนะลูกนะเตรียมตัว1 2ป๊อกอ่ะเปิดดูสิเป็นอะไรออกมาเป็นเฮ้ยยายโอ้ยผู้โชคดีจริงๆเลยนักสร้อยทองของยายเลยนะน่ะโอ้โหยายอันนี้ผมเสียไป5บาทได้ทั้งหมดนี่เลยครับเสีย5บาทเนี่ยได้ไปหลายพันเลยนะเนี่ยยายปวดหัวตึกเลยนะเนี่ยเอาไม่เป็นไรลูกกติกาก็คือกติกางั้นผมกลับก่อนนะครับยายโอ้ยดีใจมากเลยอ่ะได้เพียบเลยมาครั้งแรกอ่ะดวงดีกลับไปยายก็ยินดีด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จักพอนี่สิโอ้โหคุ้มมากเลย5บาทอ่ะแต่เสียดายอ่ะคนหนึ่งได้เล่นแค่5ครั้งเองอ่ะแต่งยิงก็ไปเล่นใหม่ยายไม่รู้หรอกยายจำไม่ได้หรอกขอทองสัก2บาท ยายร้านยายเจ๊งแน่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีสวัสดีนั่นแต่งหน้าจะไปเล่นละครลิงที่ไหนอ่ะนะยายล้อเล่นเอ๊ะแต่ว่าหนูนี่หน้าตาคุ้นๆนะยายเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะโอ้อ๋อคือดิฉันเนี่ยเป็นคุณแม่ของเด็กชายฟ้าใหม่อ่ะครับอ๋อคุณแม่ฟ้าใหม่ก็แสดงว่าที่มาร้านยายเมื่อกี้ก็คือคนเมื่อกี้เป็นแฟนดิฉันเองโอ้ยหน้าเหมือนกันอย่างกับคนเดียวกันเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเนื้อคู่กันมั้ยครับคุณยายคือฟ้าใหม่กับแฟนดิฉันเนี่ยบอกว่าที่ร้านคุณยายเนี่ยมีเกมสนุกสนุกให้เล่นดิฉันก็เลยอยากจะมาลองเล่นบ้างฮะถ่ายแล้วลูกถ่ายวัดดวงเนี่ยเนี่ยถ่ายวัดดวงเนี่ยงั้นดิฉันขอลองฮะได้เลยเดี๋ยวยายจัดให้เอาล่ะพร้อมหรือยังจ้าแม่หนูพร้อมนะคะคุณยายจัดมาได้เลยเต็มทอง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 อยู่นี่ฟองนี้ค่ะอ่ะฟองนี้ก่อนเลยนะโอ้โอ้น้ำเขียวอ่ะลูกทองอาจจะดวงไม่ดีแต่ว่าต่อไปเราต้องดวงดีฟองต่อไปเลยนะครับคุณยายเฮ้ยอันนี้น้ำแดงอะลูกน้ำแดงเฮลบูบอยอาจจะเป็นเพราะว่าเราดวงไม่ดีคุณยาย
ขอฟองต่อไปเลยนะคะพร้อมค่ะคุณยาย1 2 3โป๊ะแป้งแป้งลูกแป้งยายโหนเดี๋ยวชุบแป้งทอดได้แล้วนะลูกคุณยายคะฮะว่าไงดิฉันคิดว่าวันนี้ฉันคุมดวงไม่ดีจ่ายไป5ฟองใช่ไหมคะคุณยายดิฉันว่าพอแล้วดีกว่าแต่หนูจ่ายไป5ฟองนะลูกพอแล้วดีกว่าค่ะคุณยายขออนุญาตไปทำบุญ9วัดก่อนนะครับคุณยายพอแล้วลูกพอสวัสดีครับคุณยายไม่ไหวแล้วค่ะกลับบ้านไปล้างหน้าล้างตานะลูกนะไม่งั้นมดขึ้นเหมือนลูกชายนะลูกนะเป็นไงล่ะยายมีบอกแล้วว่าดีมาดีกลับร้ายมาก็ร้ายกลับแต่สำหรับเด็กๆที่อยากจะมาซื้อของเล่นร้านยายถ้ามาแบบน่ารักน่ารักยายก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะยังมีเรื่องราวสนุกสนุกปวนปวนกวนกวนอีกมากมายในร้านยายมีเอาไว้ยายจะเอามาให้เด็กๆได้ดูกันอีกคลิปนี้ยายไปแล้วนะเด็กๆขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ติดตามร้านยายมีจ้ะบ๊ายบาย